ฉันเห็นเธอซื้อมือถือเครื่องใหม่แต่เงินที่ยืมฉันไปทำไมไม่ยอมคืนมาทวงถามก็บอกไหนอะกระดาษสัญญาอยากบอกเธอว่าฉันมีอีดอกคิวเมนอีดอกคิวเมนคืออะไรกันมันคือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั่นไงกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถใช้แทนกระดาษได้เพื่อเป็นหลักฐานมีตัวอย่างไหมอย่างแชทยืมเงินที่เราคุยกันไงฉันดีลีทไปแต่ฉันเซฟไว้ทันนี่ไอดีเธอส่วนนี่ไอดีฉันขอยืม 5,000 จำได้ไหมเธอคนที่ทักมันใช่ผมที่ไหนแอคเคาท์ของผมเพิ่งจะโดนแฮ็กไปขอโทษนะครับจะโดนแฮ็กได้ไงก็เห็นเพิ่งโพสต์ว่าซื้อมือถือใหม่แต่ว่าผมเองยังไม่ได้เงินนี่โอนแล้วครับสลิปอยู่นี่อันนี้ยอดเงินตรงนี้วันที่ถ้าเป็นสัญญาก็ต้องมีลายเซ็นสิตอนที่เธอล็อกอินยูเซอร์แล้วหลังจากนั้นใส่พาสเวิร์ดนัมเบอร์นั่นสามารถแทนลายเซ็นของเธอเขาเรียกกันว่า e-signature ซึ่งเป็นชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำเอาไว้เป็นตัวเลขตัวอักษรเสียงหรือสัญลักษณ์ได้เพื่อระบุตัวบุคคลที่ทำ e-document นั้นไว้ซึ่ง e-signature มีข้อดีอยู่มากมายประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสารประหยัดการใช้กระดาษได้เป็นตันประหยัดค่าส่งเอกสารถึงกันประหยัดเวลาชีวิตของท่านเมื่อต้องเซ็นทุกหน้าสัญญาทุกฉบับเจอสัญญาร้อยหน้าเซ็นกันปวดขมับ e-signature อ่านทั้งหมดแล้วกดยอมรับคุณคลิกไปปุ๊บนั่นคือเซ็นจบแล้วครับช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ของโควิดอยู่ที่ใครที่มันไม่ต้องมาเจอใกล้ชิดและไม่ต้องสัมผัสเอกสารแม้แต่นิดประหยัดทั้งเงินปลอดภัยทั้งชีวิตe-signature นั้นจะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด2ประเภทใหญ่ๆ1 e-signature รูปแบบทั่วไปซึ่งตัวอย่างรูปแบบนั้นมีอยู่มากมายที่ชื่อท้ายในอีเมลก็ e-signature เสียบใส่รหัส ATM ก็ e-signature เขียนลายเซ็นบนหน้าจอก็ e-signature ใส่ username กับ password ก็ e-signature 2 e-signature แบบเชื่อถือได้มีข้อสันนิษฐานว่าวิธีที่ใช้นั้นเชื่อถือได้สามารถบอกได้ว่าคนเซ็นนั้นเป็นใครและเช็คได้ว่ามีใครมาแก้ไขมั้ยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานาสามารถทำได้แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกฎหมายรองรับทำได้เกือบหมดแล้วจ้าถ้ามีข้อสงสัยเดินเข้ามาคุยกับเอ็ดด้าใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ลองเข้าไปที่ www.etda.or.th หรือสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถปรึกษาเอ็ดด้าได้เพราะเขามีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมช่วยท่านในการพัฒนานะจ๊ะ